ุณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในลำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแลร่างกายกันเลยมันจะได้ออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปเราไม่เอานายไอ้มะเร็งร้ายออกไปออกไปออกไปเจ็บเอาออกไปออกไปเจ็บเอาไปเลยไปไปไกลเจ็บเอาออกไป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 การรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ออกหาหอยในคลองจมน้ำหายกว่า3ชั่วโมงพบจมน้ำลึกคาดเป็นตะคริวเมื่อเวลา10นาฬิการ้อยตำรวจโทสุริยันโสมสุวรรณร้อยเวรสภ.บ่อไร่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอบ่อไร่ว่ามีเหตุคนจมน้ำที่บ้านตรอกนองหมู่5ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดจึงเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบกับเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันลงงมหาร่างของนายบุญแทนพรมสารอายุ55ปีที่เสียชีวิตจมน้ำตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้จากการสอบถามญาติของนายบุญแทนทราบว่านายบุญแทนและเพื่อนบ้านได้ชักชวนกันไปหาหอยในคลองตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยนายบุญแทนได้เดินลงไปหาหอยด้วยการนำหน้าและมีเพื่อนบ้านตามไปด้วยแต่เมื่อเพื่อนบ้านตามไปเป็นระยะทางไกลกลับไม่พบนายบุญแทนจึงกลับไปดูที่บ้านซึ่งก็ไม่พบเช่นเดียวกันจึงช่วยกันออกตามหาได้ลงค้นหาในน้ำที่นายบุญแทนลงไปและก็ไม่พบจากนั้นจึงแจ้งขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครกู้ภัยบ่อไร่ให้มาช่วยค้นหาโดยใช้เวลาประมาณ40นาทีจึงพบร่างของนายบุญแทนจมน้ำอยู่จากการชันสูตรของแพทย์โรงพยาบาลบ่อไร่คาดว่านายบุญแทนน่าจะเป็นตะคริวเพราะจุดที่พบศพนายบุญแทนมีความลึกมากและน้ำก็เย็นมากด้วยซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายบุญแทนเป็นตะคริวและจมน้ำเสียชีวิตดังกล่าวเจ๊เข้ามาประมาณกี่โมงเนี่ยที่เข้ามามาประมาณยังไม่9โมงนะคุณแปดโมงกว่าแปดโมงนะแล้วนี่มาทำอะไรงมหอยงมหอยขายครับโอ้เราได้มาเนี่ยทานเหล้าทานอะไรกันไหมไม่ค่ะมีพี่เจ๋วเขาทานมาตั้งแต่บ้านแล้วมานี่เขากินแต่เป๊กเดียวแล้วที่ลงงมกันเนี่ยหาไปกี่ชั่วโมงครับก็ประมาณตั้งแต่เช้าเองที่ว่าถึงเที่ยงอ่ะเที่ยงแล้วผมตามอีกสองชั่วโมงผมตามอีกสองชั่วโมงตามสองชั่วโมงแล้วจนว่าหาไม่เจอแล้วไปแจ้งจึงไปตามทางเทศบาลครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดขี่รถจักรยานยนต์ข้ามแยกถูกรถยนต์ชนบาดเจ็บขณะรถยนต์หลบหนีร้อยตำรวจโทณรงค์โสดกร้อยเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้บาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บ
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อนายเชษฐ์ปานสุวรรณอายุ36ปีอาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดที่มีบาดแผลแตกที่ศีรษะก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บที่ด้านท้ายถูกรถยนต์ชนเสียหายนอกจากนี้ยังพบช่อดอกกุหลาบ1ช่อตกในที่เกิดเหตุซึ่งคาดว่านายเชษฐ์อาจจะกำลังนำไปให้คนรู้ใจหรือได้รับมาจากคนรู้ใจหลังจากเกิดเหตุรถยนต์กระบะแล้วรถยนต์นั้นได้หลบหนีไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่านายเชษฐ์ขี่รถจักรยานยนต์มาจากถนนวิวัฒนะและกำลังเลี้ยวขวาผ่านแยกโรงพยาบาลตราดแต่ถูกรถยนต์กระบะสีขาวที่มาจากฝั่งโรงพยาบาลพุ่งชนแล้วรถจักรยานยนต์ก็ถลายไปไกลเกือบ10เมตรส่งผลให้นายเชษฐ์บาดเจ็บแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.ผู้ใจบุญหลั่งไหลให้การช่วยเหลือ2เด็กหญิงครอบครัวเอ็มอ่อนทั้งสิ่งของและทุนการศึกษาจากการที่ได้นำเสนอความเดือดร้อนและความยากลำบากของเด็กหญิงจาก2ครอบครัวเอ็มอ่อนที่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียนวันละ16กิโลเมตรจนทางโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอบต.ช้างทูนรวมถึงเทศบาลตำบลหนองบอนให้เข้าการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาในการหาที่พักให้ใกล้โรงเรียนซึ่งห่างจากโรงเรียนไม่เกิน200เมตรหลังเป็นข่าวมีผู้ใจบุญจำนวนมากติดต่อเข้ามาสอบถามและให้การช่วยเหลือบางรายเดินทางมามอบสิ่งของด้วยตนเองขณะที่มีการเปิดบัญชีบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กทั้งสองคนซึ่งขณะนี้มียอดเงินกว่า 50,000 บาทแล้วขณะที่ทั้งสองก็เข้าเรียนทุกวันประชาชนชาวตราดเชื้อสายจีนเดินทางไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในวันตรุษจีนอย่างเนืองแน่นบรรยากาศวันไหว้ในเทศกาลตรุษจีนประชาชนชาวตราดที่มีเชื้อสายจีนต่างนำสิ่งของเครื่องเส้นไหว้นำไปไหว้บรรพบุรุษและนำไปไหว้ตามศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่โดยที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดปรากฏว่ามีประชาชนทยอยนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อกันอย่างเนืองแน่นสำหรับสิ่งของที่นำไปไหว้ส่วนใหญ่เป็นไก่ต้มรองลงมาได้แก่หัวหมูและเป็ดรวมทั้งขนมและผลไม้ต่างๆจำนวนมากนอกจากนี้ประชาชนบางส่วนที่ไม่ใช้ไก่ต้มในการไหว้ก็ได้นำอาหารทะเลต้มอาทิกุ้งต้มหรือปลานึ่งมาเป็นเครื่องเส้นไหว้ซึ่งแต่ละคนต่างมีจิตศรัทธาที่จะนำของมากราบไหว้ในครั้งนี้รวมถึงปิดทองเสาหลักเมืองอันเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดให้ความเคารพขณะประชาชนชาวเกาะช้างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมบนเกาะช้างจำนวนมากที่มีจิตศรัทธาได้นำสิ่งของเช่นหัวหมูไก่ขนมเส้นไหว้ไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างและต่างขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองประกอบอาชีพสำเร็จอบต.แมรูดชมรมกีฬาและชาวบ้านห้วงบอนจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วงบอนคัพครั้งที่15ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วงบอนนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบต.แมรูดเป็นประธานเปิดกีฬาฟุตบอล7คนคัพครั้งที่15โดยมีนายกิติพงษ์บุญยรัตน์นายพระวัชระมัทธาปโทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงผู้บัญชาการร้อย
531ฐานบ้านหนองม่วงพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอบต.มอยรูดและชมรมกีฬารวมไปถึงชาวห้วงบอนนายกิติพงศ์กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันต้องการส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬาและกระตุ้นให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและหมู่บ้านห้วงบอนใกล้เคียงรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและชุมชนขณะเดียวกันก็อยากให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อเป็นการฝึกทักษะกีฬาด้านฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้จักแพ้รู้จักชนะและให้งดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์นี้โดยแบ่งเป็นรุ่นไม่เกิน12ปี4ทีมไม่เกิน18ปี6ทีมและรุ่นประชาชน14ทีมรวมถึงรุ่นอาวุโสและทีม VTP 5ทีมรวมทั้งหมด34ทีมซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอบต.มอยรูดและอบต.คลองใหญ่บุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นโทร039-525-488 และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและชลบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรThank you.